ล่าสุดนะคะมีข่าวดีจากทางบริษัทของโมเดอร์นาด้วยนะคะที่บอกว่าเขาเตรียมที่จะเปิดตัววัคซีนค่ะซึ่งจะเป็นวัคซีนแบบ 3-in-1 เลยค่ะเพราะว่าจะสามารถป้องกันได้ถึง3โรคด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่รวมถึงโรคไวรัสระบบทางเดินหายใจที่เรียกกันว่า RSV ที่มักจะพบในเด็กนี่แหละค่ะแต่ว่าคาดว่าวัคซีนตัวนี้นะคะน่าจะเริ่มฉีดได้ในท้องตลาดเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงปลายปี2566เลยค่ะซึ่งตรงนี้จะสะดวกมากสำหรับคนที่ไม่อยากจะฉีดวัคซีนหลายๆเข็มนะครับขณะเดียวกันถ้าพูดถึงเรื่องของยาที่ใช้สำหรับในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 วันนี้ทางไฟเซอร์ก็ออกมาย้ำถึงประสิทธิภาพของยาแพ็กซโลวิดนะครับที่ใช้สำหรับในการช่วยเหลือผู้ป่วยในการยับยั้งเชื้อได้ตั้งแต่สายพันธุ์ดั้งเดิมจนถึงสายพันธุ์โอมิครอนได้ดีเลยครับถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับทั้งตัวยาทั้งวัคซีนในการรับมือการระบาดของโควิด -19 มาดูข่าวดีของทางไฟเซอร์กันก่อนค่ะทางบริษัทไฟเซอร์เนี่ยเปิดเผยผลการศึกษาในห้องทดลอง3ชิ้นนะคะระบุว่ายาเม็ดรักษาโควิด -19 อย่างแพ็กซโลวิดมีประสิทธิภาพในการจัดการกับเจ้าเชื้อไวรัสโคโรนากลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอนก็หนึ่งในผลการศึกษานะคะพบว่าเนอร์มาเทเวียที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเจ้าตัวยาแพ็กซโลวิดเนี่ยมีประสิทธิภาพเพียงพอค่ะในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในเชื้อไวรัสโคโรนาที่จะใช้ในการจำลองตัวแล้วก็เพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสขึ้นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์กลายพันธุ์อย่างโอมิครอนรวมไปถึงสายพันธุ์ดั้งเดิมที่แพร่ระบาดไปก่อนหน้านี้ด้วยส่วนผลของการศึกษาที่เหลืออีก2ชิ้นค่ะไปศึกษาถึงการทำงานของแพ็กซโลวิดแล้วก็ปริมาณที่จำเป็นของแพ็กซโลวิดนะคะที่ว่าจะต้องใช้ปริมาณแค่ไหนถึงจะสามารถจัดการกับเจ้าเชื้อโอมิครอนได้รวมไปถึงเชื้อกลายพันธุ์อื่นๆด้วยก็ช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาค่ะทางผู้บริหารระดับสูงของไฟเซอร์เนี่ยเปิดเผยผลการศึกษาเบื้องต้นนะคะบอกว่าตัวยาเม็ดแพ็กซโลวิดมีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงที่จะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือลดการเสียชีวิตหลังจากที่ติดเชื้อโควิด -19 ไปแล้วเนี่ยสูงถึง89%เลยทีเดียวค่ะเบื้องต้นนะคะทางสหรัฐอเมริกาเองก็สั่งซื้อยาเม็ดแพ็กซโลวิดที่ว่านี้ไปแล้วกว่า20ล้านคอสด้วยกันคาดว่าจะส่งมอบยาทั้งหมดได้ภายในปีนี้ละค่ะทางคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐนะคะอนุมัติการใช้ยาเม็ดแพ็กซโลวิดเป็นกรณีฉุกเฉินได้แล้วซึ่งในขณะนี้เนี่ยยาเม็ดแพ็กซโลวิดก็เริ่มส่งมอบแล้วแต่ว่ายังมีปริมาณที่ไม่มากนักค่ะนี่คือข่าวดีของทางไฟเซอร์นะครับส่วนทางโมเดอร์นาครับล่าสุดทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารบอกว่าทางโมเดอร์นาได้ตั้งเป้าเปิดตัววัคซีนกระตุ้นแบบเข็มเดียวที่ใช้ป้องกันได้ทั้งโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่และเชื้อไวรัสที่อยู่ในระบบทางเดินหายใจโดยเป็นเชื้อที่อาจจะทำให้เกิดหวัดตามมาได้โดยคาดว่าน่าจะนำออกสู่ท้องตลาดได้ภายในปี2567หรือว่าอย่างเร็วอาจจะเป็นปีหน้านะครับแต่ว่าสำหรับบางประเทศเท่านั้นโดยทางโมเดอร์นาตั้งเป้าที่จะผลิตวัคซีนเข็มกระตุ้นนะครับในลักษณะของการฉีดแบบประจำปีแบบเข็มเดียวเลยครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องของการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆโดยเฉพาะเหมาะกับคนที่ไม่ต้องการจะฉีดวัคซีนแบบเข็ม2หรือว่าเข็ม3เรียกได้ว่าจบครบแค่เพียงเข็มเดียวเท่านั้นโดยโครงการนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการทดลองระยะที่3แต่ว่าเป็นขั้นสุดท้ายแล้วสำหรับการทดลองกับมนุษย์ขณะที่โครงการผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ก็อยู่ในช่วงของการทดลองช่วงที่3ในช่วงของไตรมาส2ของปีนี้เช่นเดียวกันโดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่โมเดอร์นากำลังทดสอบในครั้งนี้พุ่งเป้าไปที่การยับยั้ง4สายพันธุ์หลักๆที่พบการระบาดโดยจะใช้เทคโนโลยี mRNA แบบเดียวกับที่ใช้ในวัคซีนป้องกันโควิด -19 ครับมาดูอีกหนึ่งข่าวดีนะคะสำหรับคนที่อาจจะกลัวเข็มเวลาที่ต้องฉีดวัคซีนนะคะรอยเตอร์เนี่ยรายงานโดยระบุถึงแถลงการของคณะผู้เชี่ยวชาญที่ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ที่เมืองโลซานของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะออกมาเปิดเผยเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าตอนนี้เริ่มทดลองวัคซีนโควิดแบบแผ่นแปะครั้งแรกในมนุษย์แล้วล่ะค่ะก็เริ่มทดสอบกันมาตั้งแต่วันที่10มกราคมที่ผ่านมาแล้วนะคะถือเป็นการทดสอบทางคลินิกเบื้องต้นเจ้าวัคซีนแบบแผ่นแปะนี้เนี่ยก็จะต่างจากวัคซีนแบบฉีดที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้ค่ะเนื่องจากว่าพัฒนามาจาก T เซลล์หรือว่าหน่วยความจำของระบบภูมิคุ้มกันที่จะไปฆ่าเซลล์ที่ติดเชื้อโดยเฉพาะนะคะแล้วก็จะป้องกันไม่ให้เซลล์พวกนี้เนี่ยมันขยายตัวเพิ่มเติมไปอีกก็คาดว่าน่าจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่ยาวนานกว่าวัคซีนที่เราฉีดกันในปัจจุบันด้วยซ้ำไปนะคะแถมยังสามารถป้องกันโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆที่มันอาจจะเกิดการกลายพันธุ์ในอนาคตได้อีกด้วยค่ะสำหรับวัคซีนแผ่นแปะนี้นะคะวิธีการก็ไม่ซับซ้อนอะไรคือใช้
แปะผิวหนังเข้าไปมีขนาดเล็กๆค่ะอย่างที่เห็นในรูปเลยนะคะเท่ากับหัวแม่มือเท่านั้นทีนี้พอแปะลงไปกับผิวหนังแล้วมันจะมีเข็มขนาดเล็กๆค่ะเป็นเข็มขนาดที่สั้นกว่า1มิลลิเมตรด้วยซ้ำไปนะคะคือเราก็จะไม่รู้สึกอะไรเวลาแปะลงไปนะคะก็จะปล่อยวัคซีนเข้าไปสู่ร่างกายของเราใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นจะวัคซีนตัวนี้จะสามารถอยู่ได้นานถึง3เดือนนะคะที่อุณหภูมิห้อง20ถึง25องศาเซลเซียสซึ่งก็แตกต่างจากวัคซีนบางตัวที่ต้องเก็บเอาไว้ในช่องแช่แข็งหรือว่าอุณหภูมิที่ติดลบมากๆเลยนะคะสำหรับการทดลองในสวิตเซอร์แลนด์ค่ะก็ดำเนินการโดยศาสตราจารย์เบรสเจนตันจากศูนย์วิจัยเมืองโลซานใช้อาสาสมัครทั้งหมด26คนทุกคนเนี่ยจะได้รับวัคซีน2โดสแล้วเขาจะประเมินผลหลังจากผ่านไป6เดือนนะคะวัคซีนแบบแปะตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าเป็ป GNP พัฒนาขึ้นมาโดยบริษัท Emergex ของอังกฤษค่ะแต่คาดว่าน่าจะนำมาใช้งานได้จริงเนี่ยก็เร็วที่สุดต้องรอนิดนึงนะคะน่าจะเป็นประมาณปี2025เลยค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ